การหาเสียงขององซานซูจีสำหรับเลือกตั้ง1เมษายนนี้เริ่มจะมีปัญหาแล้วครับและเธอก็พูดจาตรงไปตรงมาแรกๆเธอบอกครับว่าไปเจอบัญชีผีคนที่ตายแล้วเนี่ยยังอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแน่นอนครับนี่คือการโกงการเลือกตั้งชัดเจนเธอก็ไม่เพียงแต่แค่แจ้งไปทางคณะกรรมการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังให้สัมภาษณ์สื่อด้วยว่านี่มีความผิดปกติทั้งๆที่ฝ่ายรัฐบาลนำโดยประธานาธิบดีเต็งเสี่ยงยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องถูกต้องเป็นธรรมและโปร่งใสแต่ว่าแน่นอนครับว่าจะต้องเป็นฝีมือของคนที่อยู่ในแวดวงภายในแน่นอนที่สามารถทำให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งนั้นยังมีคนตายอยู่ในนั้นได้ต่อมาอีกแค่2วันครับอองซานซูจีก็บอกว่าในการหาเสียงของเธอนั้นส่งเทปส่งคลิปไปออกทีวีออกวิทยุปรากฏว่าถูกเซ็นเซอร์ครับมีประโยคนึงที่เธอวิจารณ์ว่ารัฐบาลทหารเก่านั้นปราบปรามประชาชนปรากฏว่าพอออกอากาศมาประโยคนั้นถูกตัดหายไปซึ่งแน่นอนครับว่าแปลว่าเป็นการพยายามที่จะไม่ให้เธอพูดในสิ่งที่เธอต้องการที่จะพูดกับประชาชนในการหาเสียงซึ่งก็ขัดกันกับสิ่งที่ประธานาธิบดีเต็งเซ็งรับปากเอาไว้ครับว่าเธอสามารถจะหาเสียงได้อย่างเปิดเผยและสามารถจะพูดอะไรก็ได้2ประเด็นนี้แหละครับทำให้การเลือกตั้งซ่อมที่กำลังจะมีวันที่1เมษายนในพม่านั้นมีมลทินขึ้นมาแล้วครับและเธอก็พยายามจะบอกครับว่าสื่อมวลชนทั่วโลกจะต้องจับตาดูการเลือกตั้งครั้งนี้ฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความปรองดองระหว่างอองซานซูจีกับประธานาธิบดีเต็งเซ็งที่ดูเหมือนจะราบเรียบมาตลอดนั้นก็เริ่มจะมีอุปสรรคพอสมควรแต่ว่าแน่นอนครับว่าประธานาธิบดีเต็งเซ็งอาจจะไม่ทราบรายละเอียดของปัญหาในระหว่างหาเสียงของเธอก็ได้แต่องซันซูยีก็รู้ครับว่าเธอจะต้องฟ้องไม่ใช่เพียงแต่คนพม่าเท่านั้นแต่จะต้องฟ้องชาวโลกด้วยว่าสิ่งที่เชื่อว่ากำลังจะมีการปฏิรูปเป็นการเปิดประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของพม่านั้นมีปัญหาไม่น้อยทีเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เธอบอกครับว่าเส้นทางสู่ประชาธิปไตยของพม่านั้นอย่าคิดว่าจะราบเรียบและจะเดินไปโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางเส้นทางเต็มไปด้วยปัญหาแต่ว่าพม่าก็มีความเคยชินกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นองซานซูจีจึงกำลังบอกครับว่าจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้ง1เมษายนนั้นเธอจะยังฟ้องประชาชนฟ้องชาวโลกต่อไปถ้าเธอเจอสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากลบทบาทขององซานซูจียังสำคัญมากครับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการพิสูจน์ว่ารัฐบาลทหารพม่าในอดีตนั้นพร้อมที่จะเปิดประเทศไปสู่ประชาธิปไตยแต่ยังจะต้องดูครับว่าเบื้องหลังนั้นมีอะไรซ่อนเร้นที่จะยังเป็นเกมการเมืองเพื่อจะให้การเลือกตั้งดูเหมือนจะเกิดขึ้นแต่ว่ามีกลไกที่สามารถที่จะช่อชนได้เรื่องนี้ยังต้องจับตาดูทุกฝีก้าวครับ